สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันพฤหัสบดีที่19เมษายน2562คนข้อข่าววันนี้ให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามการประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับ10องค์กรเพื่อร่วมมือวิจัยด้านกัญชาอันประกอบด้วยมูลนิธิข้าวขวัญมูลนิธิชีววิถีมูลนิธิสุขภาพไทยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิเกษตรกรรมวิทยาลัยเภสัชศาสตร์และสถาบันแพทย์แผนบูรณาการมหาวิทยาลัยรังสิตศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑามหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลอภัยภูเบศรคณะเภสัชศาสตร์จุฬาเลขาธิการปปส.และเลขาธิการอย.ที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬานะครับไปติดตามรับชมครับกิจกรรมที่เราจะดำเนินการหลังจากนี้นะคะก็คือวันที่29-30เมษายนนี้นะคะอาจารย์เดชาซึ่งได้สมัครเป็นหมอพื้นบ้านนะคะก็จะเข้าอบรมการใช้กัญชานะคะต้นเดือนพฤษภาเนี่ยคณะกรรมการอย.ก็จะอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการวิจัยแบบ actual research นะคะซึ่งเราจะเก็บข้อมูลไปข้างหน้าแล้วก็การวิจัยกัญชาจะข้อมูลที่อยู่แล้วทั้งในส่วนของอาจารย์เดชาและก็อาจารย์ธีรวัฒน์นะคะเราคงจะส่งข้อเสนอเพื่อจะขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตอนกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็คณะกรรมการการแพทย์แผนไทยแล้วก็คณะกรรมการจังหวัดหรือสภาการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เราก็จะเสนอตำรับกัญชาของอาจารย์เดชาเนี่ยให้พิจารณาเพื่อพิจารณาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะซึ่งอาจจะเทียบเคียงได้กับยากริซาลินพยายอที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขอใช้ของกลางเพื่อผลิตน้ำมันกัญชาจากน้ำมันกัญชาสำหรับการวิจัยนะคะจากสำนักจากหน่วยงานปปส.นะคะงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่เป็นไปได้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีสปว.แล้วก็วช.นะคะความรู้ที่ได้จากการวิจัยเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์เดชาก็จะมอบให้เป็นสมบัติสาธารณะนะคะส่วนวัตถุประสงค์ระยะกลางและก็ระยะยาวซึ่งทีมวิจัยจะไปพัฒนาข้อเสนอการวิจัยต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวิจัยเพื่อจะสร้างองค์ความรู้ด้านสายพันธุ์นะคะแล้วก็องค์ประกอบของสารออกฤทธิ์ในกัญชาค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการวิจัยต่อยอดพัฒนาการใช้น้ำมันกัญชาตามแนวทางของอาจารย์เดชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็การสังเคราะห์องค์ความรู้จากกรณีของอาจารย์เดชาตามแนวทางมนุษยวิทยาค่ะก็ที่การสรุปจากที่ประชุมก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณท่านคณะบดีมากเลยนะคะนั้นเดี๋ยวขอฟังจากทางหน่วยราชการที่วันนี้มาก่อนวันนี้เนี่ยมีหน่วยราชการหลายหน่วยนะคะมีทั้งปปส.อย.แล้วก็ทางกรมการแพทย์แผนไทยมีสกว.แล้วก็มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะคะแต่ว่าที่ยังอยู่สองท่านเนี่ยขอฟังจากทางกรมการแพทย์แผนไทยนะคะท่านนายแพทย์ราโมสเกียรติรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยถึงเรื่องความสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับกรมการแพทย์แผนไทยก็ของอาจารย์เดชาก็มี3เรื่องนะครับซึ่งก็ต้องดำเนินการแต่ละเรื่องเป็นตามขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ก็คือว่าพิจารณารับรองอาจารย์เดชาให้เป็นหมอพื้นบ้านซึ่งตอนนี้ทางภูมิลำเนาของอาจารย์เดชาได้อยู่ที่สุพรรณบุรีตอนนี้ทางอาจารย์เดชาก็ได้ทำรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็คุณบัตรนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กรมการแพทย์กำหนดที่มีอยู่8ประเด็นนะคือประมาณ8ข้อนะครับที่เสนอเมื่อวานนะครับแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะพิจารณานะครับถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็จะส่งให้ทางกรมการแพทย์ไทยออกจะรับรองให้อันนี้ขั้นตอนไม่ยากนะครับดูแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คงใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็น่าจะแล้วเสร็จนั่นคือการที่1คือให้เป็นถูกรับรองเป็นหมอพื้นบ้านก่อนจากนายเดชาก็จะเรียกเป็นหมอเดชาเป็นหมอพื้นบ้านแต่แล้วพอขั้นตอนที่สองก็คือว่าเป็นหมอพื้นบ้านแล้วถ้าจะใช้กัญชาก็ต้องผ่านการอบรมก่อนเพราะว่ากัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ก็ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการแพทย์ไทยกำหนดนะครับซึ่งเราเตรียมการจัดอบรมไว้แล้วนะครับอย่างที่29-30จริงๆไม่ได้จัดอบรมสำหรับอาจารย์เดชาเป็นการเฉพาะนะที่เราเตรียมไปแล้วเพื่อสร้างวิทยากรไปต่อในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยให้อาจารย์ไปร่วมเลยนะครับวันที่29-30ก็ให้อาจารย์ไปอบรมให้เป็นหมอพื้นบ้านที่สามารถใช้กัญชาได้ถ้าอาจารย์ไปอบรมแล้วก็ประเมินผ่านไปเรียนแล้วประมาณวันกว่านะครับถ้าเกิดว่าประเมินแล้วผ่านตามในหลักสูตรนะก็
เราก็จะส่งเรื่องที่อย.ให้อย.ออกใบอนุญาตให้เป็นแพทย์เป็นหมอพื้นบ้านที่ใช้กัญชาได้ในการดูแลผู้ป่วยอันนี้คืองานที่สองอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลที่ทำโดยมีกระแสอาจารย์ต้องสอบผ่านเนาะนะครับงานที่สามก็คือว่าเราก็หวังว่าพอดีตอนแรกทางกรมเสนอท่านรัฐมนตรีว่าเบื้องต้นเราคัดกรองตำรับที่ให้มันใช้ก่อนมีจุด16ตำรับแต่ว่าน้ำมันกัญชาของอาจารย์เนี่ยไม่อยู่ใน16ตำรับนี้หมายว่าเป็นสูตรเฉพาะที่อาจารย์ยืนยันแล้วว่าอาจารย์ให้เป็นจบสาธารณะนะครับขั้นตอนก็คือว่าถ้าอาจารย์เป็นหมอพื้นบ้านและใช้กัญชาได้แล้วอาจารย์ต้องการใช้นอกเหนือจาก16ตำรับนั้นเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ก็เอาสูตรมานำเสนอหน่อยนะครับให้การรักษาการที่กรมและท่านจะพิจารณาให้ว่าอันนี้เป็นไปตามภูมิปัญญาท่านเดิมนะครับซึ่งเราก็หวังว่าด้วยฟังดูที่ประชุมเนี่ยกับอาจารย์กับทางอาจารย์ปานเทพว่าที่มาของตัวสำหรับในต่างๆนะครับเป็นไปตามภูมิปัญญาท่านเดิมหรือไม่ยังไงเราก็พิจารณาได้ไม่ยากครับเองก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดเราตีว่าเป็นอันนี้เป็นภูมิปัญญาท่านเดิมนะอาจจะเป็นการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นอนาคตก็จะเกิดประโยชน์ถ้าเกิดว่างานวิจัยของอาจารย์เพราะว่าสำหรับวิธีนะเราก็สามารถเอามาขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณได้อย.นะครับก็จะใช้ได้ประโยชน์กับคนทั่วไปได้นะครับหมอแผนไทยคนอื่นเพราะว่าหมอแผนปัจจุบันอาจจะไม่ได้สุดประโยชน์ได้ดีนี่คือที่เราเตรียมการไว้นะครับว่าคืออยู่แต่ขั้นตอนเป็นหมอพื้นบ้านก่อนนะครับถ้าเป็นหมอพื้นบ้านที่ใช้อุปกรณ์ให้กัญชาได้นะครับแล้วก็เอาสูตรน้ำมันกัญชาเนี่ยมาขอพิจารณาให้เป็นสำหรับทางภูมิปัญญาท่านอื่นขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะต่อไปเรียนเชิญเภสัชกรวชิรคำพลที่ปรึกษาของอย.ค่ะเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านสื่อท่านครับในบทบาทของทางสำนักงานกรรมการทางวิทยานะครับหลังจากที่ท่านรองปราโมทนะครับได้เรียนท่านสื่อแล้วอาจารย์ปรีชาได้ผ่านกระบวนการเป็นพื้นบ้านแล้วอาจารย์สามารถจะอาจารย์เดชานะครับเจ้าที่ครับผ่านกระบวนการนี้เนี่ยอาจารย์ก็สามารถจะมีสิทธิ์ที่จะจ่ายนะฮะในขณะมันยันชาหรือลดความชากับปวดดังนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของอย.เนี่ยก็คงจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาวิจัยนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าจากที่คงทำคู่ขนานนะฮะไม่ว่าทางนั้นจะไปทางไหนอย.เนี่ยก็คงจะนำเสนอซึ่งทางอาจารย์ทางจุฬาเองก็คงจะทำข้อสอบเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทำข้อสอบนะหรือครับวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยส่งไปให้ทางคณะกรรมการยาเสพติดโทษซึ่งจะมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับซึ่งอาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อข้อสอบนี้ผ่านไปแล้วนะครับเข้าใจว่านะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าทางกรรมการเองทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเรื่องอย.เองก็มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาในเรื่องการใช้กัญชาในทางการแพทย์อยู่แล้วนะคิดว่าเมื่อเสนอไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการมัดนะฮะให้ดำเนินการโครงการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกังวลที่คิดว่าหลังจากที่19พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยหลังนิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยจะมีกัญชาใช้อะไรก็แล้วแต่คิดว่าโครงการศึกษาวิจัยจะได้ทั้งสองทางนะครับคือหนึ่งได้การศึกษาวิจัยด้วยนะครับแล้วผู้ป่วยนะที่จำเป็นต้องใช้หรือต้องการมาร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาตนเองได้นะครับอันนี้ก็ส่วนของปอยอนครับก็คงเรียนทางสื่อมวลชนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเป็นทีมวิจัยร่วมนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการติดตามการใช้น้ำมันกัญชาจากการวิจัยที่จะเก็บข้อมูลไปข้างหน้านะคะส่วนในเรื่องของการผลิตนะคะแล้วก็การเตรียมสารสกัดน้ำมันกัญชาตรงนี้เนี่ยก็คือจะใช้องค์ความรู้ของอาจารย์เดชาอยู่แล้วค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนะคะก็จะเป็นหน่วยงานที่ร่วมวิจัยหน่วยงานนี้นะคะโดยที่เราเป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วตรงนี้น่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยกับผู้บริโภควันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่ามีทั้งองค์กรภาครัฐแล้วก็หลายมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคประชาสังคมมาร่วมงานกันนะครับ
ผมคิดว่าความสำคัญตอนนี้คือที่ผู้สื่อข่าวมากันเยอะมากเพราะว่ามีประชาชนสนใจว่าหลังวันที่19พฤษภาคมเนี่ยจะได้มีโอกาสใช้น้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาไหมนะครับพวกเราเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนจะมั่นใจได้ประการหนึ่งก็คือว่าพวกเราจะต้องทำการตรวจผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันมีความปลอดภัยแล้วก็ทุกคนสามารถใช้ได้ก็จะเป็นหลักประกันให้ทางภาครัฐมีความสบายใจมากขึ้นว่าการนำมาวิจัยในมนุษย์นะครับที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีความปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าน่าสนใจในงานครั้งนี้ก็คือว่าเป็นพันธุ์พืชของไทยเป็นกัญชาพันธุ์ไทยแล้วก็ภูมิปัญญาของไทยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นประโยชน์กับคนไข้ดังนั้นเมื่อเรามาเห็นว่าช่องทางการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้ที่มาใช้เป็นบุคลากรในการวิจัยด้วยแล้วก็อาจารย์เดชาก็จะเป็นส่วนของการวิจัยด้วยผมคิดว่าช่องทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้ปรากฏการณ์ของอาจารย์เดชาที่เป็นความหวังของประชาชนได้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในวันที่19พฤษภาคมนะครับสำหรับผมเองความตั้งใจหลักก็คืออยากจะให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วที่สุดครับแล้วก็มากที่สุดที่จะมากได้เพราะว่าผู้ป่วยเก่าผม 5,000 กว่าคนเนี่ยกำลังรอยาอยู่นะครับอันนี้เป้าหมายแรกคืออยากให้ผู้ป่วยกลุ่มเดิมที่รับยาอยู่แล้วเนี่ยได้รับยาใหม่เร็วที่สุดเพราะว่าเขาขาดยามาตั้งแต่วันที่3เมษายนนะครับแล้วก็จะมีผู้ป่วยใหม่อีกมากมายที่กำลังรอจะมารับยานะครับซึ่งเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าต้องเข้ากระบวนการตามกฎหมายก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเก่าได้รับยาต่อเนื่องแล้วผู้ป่วยใหม่เนี่ยได้รับยาตามความประสงค์นะครับถ้าผมทำอะไรก็ทำครับเพื่อให้ถูกกฎหมายเพื่อให้เข้ากระบวนการได้ให้ผมเป็นหมอผมก็เป็นนะให้อบรมก็เป็นก็อบรมจะให้เป็นนักวิจัยก็ทำครับไม่ใช่เพื่อใครเพื่อผู้ป่วยนะช่วงนี้ครับแต่ระยะยาวเนี่ยนอกจากงานวิจัยเพื่อให้ผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมแล้วก็สำหรับยาผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ยกให้สังคมนะครับผมจะต้องทำอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีนะครับมีอุปสรรคอย่างเดียวครับที่เป็นหลักก็คือกฎหมายที่ผมคิดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจะไม่ส่งเสริมให้ทำได้เต็มที่เท่าที่ควรจะทำได้แต่กลับเป็นอุปสรรคในบางเรื่องนะครับเพราะนั้นระยะยาวจริงๆเมื่อผ่านพ้นเรื่องผู้ป่วยไปได้แล้วแจกยาได้แล้วพัฒนายาได้แล้วเนี่ยผมไปทำเรื่องกฎหมายต่อครับเพื่อจะผลักดันให้กฎหมายเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเท่าที่จะดีได้นะครับอันนั้นเป็นภารกิจต่อไปเพราะนั้นช่วงเนี้ยผมก็จะทำหน้าที่แรกก่อนก็คือทำเพื่อผู้ป่วยให้ได้รับยาต่อเนื่องเร็วที่สุดเราก็ได้มากที่สุดถ้าเยอะมากได้นะครับผ่านโครงการร่วมคือการวิจัยนี่แหละครับแล้วต่อจากนั้นผมก็จะทำเรื่องกฎหมายต่อครับขอบคุณครับโดยแท้จริงแล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งขณะนี้ท่านจันเดชาและมูลนิธินะครับก็ได้แสดงให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่ามันมีทางเป็นไปได้นะครับในสิ่งที่พวกเราหวังนะครับก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถใช้กัญชานะครับถือว่าเป็นพืชนะครับหรือว่าเป็นพืชหรือเป็นยาประจำบ้านครับสามารถใช้ได้ในหมู่บ้านสามารถใช้ได้ในสถานีอนามัยนะครับหรือว่าในรปสตนะครับโดยเป็นการควบคุมกันเองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยชีวิตคนนะครับแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาอาการต่างๆเจ็บปวดไม่ต้องถึงทรมานมากมายสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเลยและที่สำคัญก็คือมันช่วยนะครับเกี่ยวกับงบประมาณในหลักประกันสุขภาพซึ่งขณะนี้เราก็ทราบกันดีแล้วมันอยู่ในภาวะวิกฤตพอสมควรนะครับและประการที่3นะครับก็คือมันสามารถลดนะครับผลข้างเคียงที่เกิดจากยาปัจจุบันนะครับในหลายๆตัวซึ่งถ้าหากว่าใช้มากหรือว่าถ้าหากว่าใช้นานนะครับก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงและเราต้องใช้งบประมาณในการที่จะรักษาผลข้างเคียงเหล่านี้ไปอีกนะครับทีนี้วันที่19พฤษภาคมนะครับข้อจำกัดทางกฎหมายตรงนี้นะครับยังเรียนให้ทราบว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าผู้ป่วยนะครับซึ่งขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีจำนวนเป็นแสนคน
ที่ใช้น้ำมันกัญชาอยู่แล้วนะครับทั้งของท่านอาจารย์เดชาเองแล้วก็ทั้งของมูลนิธิต่างๆหรือว่าของชมรมต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าหากว่าทางท่านปปส.นะครับที่ได้เรียนให้ทราบว่าสามารถที่จะใช้ได้โดยใช้ของกลางก็อาจจะต้องมีข้อกังวลนะครับว่าของกลางที่ยึดมาได้นั้นนะครับอาจจะมีปริมาณไม่พอประการที่2ก็คือความสะอาดของผลิตภัณฑ์นะครับอันนั้นก็อีกเป็นอีกประเด็นนึงเพราะฉะนั้นในข้อตรงนี้นะครับสามารถทำได้นะครับซึ่งผมนำข้อมูลหรือข่าวสารมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมการแพทย์นะครับว่าขณะนี้ทางกรมการแพทย์เองนะครับโดยท่านอธิบดีนะครับท่านรองอธิบดีต่างๆต้องการที่จะดึงชมรมใต้ดินที่ขณะนี้ถูกมองว่าผิดกฎหมายให้ขึ้นมาบนดินจะเป็นการต่อท่อในระดับใดก็ตามการที่ต่อท่อขึ้นมาได้ในระดับนี้นะครับซึ่งต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับภายในก่อนวันที่19พฤษภาคมนะครับหมายความว่านะครับหมายความว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ว่าสะอาดและประการที่2ก็คือแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งจะผ่านการอบรมในรุ่นแรกวันที่29นะครับเดือนนี้ซึ่งมีประมาณจำนวนคนแค่200คนเท่านั้นเองไม่พอแน่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้รู้นะครับผู้มีประสบการณ์ซึ่งอยู่ในชมรมใต้ดินซึ่งผมเรียนให้ทราบว่าเราไม่แคร์นะครับว่าผู้ที่อยู่ในชมรมใต้ดินนี้จะต้องมีดีกรีจะต้องเป็นด็อกเตอร์จะต้องเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเขามีประสบการณ์ที่เขาช่วยชีวิตคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนเขาได้นั้นเรายินดีที่จะร่วมมือนะครับเพราะว่าต้องเรียนให้ทราบว่าแพทย์แผนปัจจุบันแม้จะอบรม14ชั่วโมงก็ตามคงไม่กล้าใช้ยาเท่าไหร่นะครับต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์ในชมรมใต้ดินนะครับผมคิดว่ากฎหมายต้องแก้นะครับอย่างที่ทุกท่านว่าครับขอบคุณครับทั้งนี้นะคะในนามของมูลนิธิชีววิถีมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะขอรายงานมูลนิธิสุขภาพไทยด้วยนะคะเราขอรายงานบัญชีที่เราเปิดก่อนหน้านี้เพื่อขอรับบริจาคเพื่อช่วยเรื่องสู้คดีซึ่งตอนนี้เราปิดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยยอดของ2บัญชีนะคะอยู่ที่1,299,893.76 บาทนะคะทั้งหมดเราจะมอบให้อาจารย์เดชาสิริพัฒน์นะคะตอนนี้ก็เปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้สักถามค่ะเชิญเลยค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์คะหนูวรุณีจำมาดิชนนะคะที่อาจารย์บอกว่าจะเอาชมรมใต้ดินนะคะแล้วขึ้นมาหมายความว่าจะเอาของทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ก่อนหลังจากวันที่19ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นการตกลงกันเบื้องต้นนะครับก็คือคงต้องผ่านสถาบันนะครับหรือว่าต้องผ่านองค์กรซึ่งผมยังไม่สามารถระบุชื่อได้ก็ชักชวนนะครับในชมรมใต้ดินนะครับให้ขึ้นมานะครับเข้ามาอยู่ในสถาบันซึ่งตรงนี้เป็นการทำให้ถูกกฎหมายและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในชมรมใต้ดินต่างๆท่านต้องผ่านการอบรมเพื่อจะเป็นหมอพื้นบ้านคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เราคงใช้คำว่าเป็นเพื่อนในการดูแลผู้ป่วยนะครับร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คือคนปกติคนธรรมดาซึ่งทำน้ำมันกัญชาอยู่หลังบ้านในบ้านนะครับอาจจะไม่ต้องถึงเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือว่าจะเป็นวิทยากรเป็นสกรชุมชนตรงนี้สามารถที่จะขึ้นมานะครับและใช้ความรู้และประสบการณ์มา อยู่ในสถาบันนะครับสถาบันตรงนี้แม้ว่าจะเป็นของทางมอรังสิตเองก็ตามนะครับจะเป็นของโรงพยาบาลในจังหวัดเองต่างๆก็ตามนะครับว่าตรงนี้สามารถที่จะกระทำได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับทางปปส.และอย.ว่าจะทำตามตัวหนังสือแค่ไหนอย่างไรค่ะอาจารย์พงษ์ชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะจะรบกวนสอบถามนิดนึงนะคะว่าโครงการวิจัยที่วางกรอบไว้อ่ะค่ะมีการกำหนดไหมคะว่าหลังจากนี้จะสามารถแจกหรือว่าให้น้ำมันกัญชาให้กับคนป่วย 5,000 เดิมหรือว่าคนใหม่ได้ประมาณเมื่อไหร่ยังไงอะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะกฎหมายที่มองว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่อะค่ะควรจะแก้ปรับตรงไหนยังไงอะคะตอนนี้ในส่วนของงานวิจัยนะคะถ้าดูจากทางไลน์เนี่ยเราน่าจะเริ่มงานวิจัยได้ประมาณเดือนหน้านะคะซึ่งถ้าโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นเนี่ยต้องมีการขออนุญาตทำการวิจัยด้วยเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2เดือนหลังจากนี้นะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราน่าจะมีการนำร่องโครงการวิจัยก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้หารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอย.ทั้งกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางปปส.ไว้แล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราคงจะทำงานร่วมกันแล้วก็เพื่อที่จะเดินให้โครงการวิจัยเนี่ยเดินหน้าได้เร็วที่สุดนะคะทีนี้คำถามอีกคำถามคือเรื่องของกฎหมายตัวกฎหมายนะคะตัวกฎหมายเนี่ยก็คงจะอันนี้คงจะให้เป็นหน้าที่ของทางอย.ปปส.แล้วก็กรมแพทย์แผนไทยนะคะเนื่องจากจะมีโครงการประเมินผลกระทบของกฎหมายอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากการประเมินผลกระทบแล้วก็หลังจากมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนเนี่ยการตัดสินใจชนิดนโยบายก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นค่ะผมขออนุญาตเติมเรื่องข้อกฎหมายกับงานวิจัยนะครับคืออยากจะได้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนไปขึ้นทะเบียนกับทางอย.นะครับประมาณ1,000คนนะครับว่าครอบครองกัญชาเพื่อทางการแพทย์อยู่แต่เท่าที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกันหลายส่วนนี้นะครับพบว่าอาจจะมีคนแอบใช้อยู่มากกว่านั้นอย่างมากนะครับอาจจะถึง800,000คนหรือถึง2,000,000คนอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงว่ามีคนขึ้นทะเบียนน้อยมากในขณะนี้แม้กระทั่งส่วนที่เป็นของอาจารย์เดชาก็ยังถือว่าน้อยมากเทียบกับประชากรที่มีการแอบใช้น้ำมันกัญชาสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเรายังปล่อยให้มีการใช้กันแบบนี้หรือมีขั้นตอนที่ทำให้ไม่สามารถหาทางออกได้คนทั้งหมดก็จะยังคงเป็นคนส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ใต้ดินแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรวจทั้งคุณภาพความปลอดภัยหรือแม้แต่กระทั่งความเหมาะสมทางด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับจากเหตุการณ์ตรงนี้เองเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมประชาชนส่วนใหญ่ไม่มาขึ้นทะเบียนทั้งที่กฎหมายเนี่ยได้กำหนดเอาไว้ให้สามารถนิรโทษกรรมได้แล้วนะครับเราวิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเหตุการณ์หลังวันที่19พฤษภาคมคนเหล่านั้นจะมีสารภาพแบบไหนเรื่องแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็ยังขาดความชัดเจนในมุมมองของประชาชนเวลาอ่านกฎหมายวิธีที่ทำได้ก็คือต้องทำกรณีของอาจารย์เดชาให้เป็นตัวอย่างให้เร็วที่สุดครับว่าเขาสามารถเข้าสู่กระบวนการวิจัยที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออีกในหนึ่งก็คือรัฐจะต้องคิดเรื่องของการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์เข้าถึงยาได้ในขณะที่ภาครัฐยังไม่สามารถอำนวยปริมาณความต้องการกัญชาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติได้ผมคิดว่ากฎหมายเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความคล่องตัวขึ้นมีความยืดหยุ่นขึ้นและประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยเนี่ยต้องมีสิทธิ์เข้าถึงยาได้ในยาที่รัฐยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้เขาได้ครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ท่านเจ็ดค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดอาจารย์เดชาเขาผ่านการอบรมจากแพทย์ไทยแล้วก็ทำการวิจัยควบคู่ไปด้วยถูกไหมคะแจกยาไปด้วยแล้วก็วิจัยควบคู่ไปด้วยโดยที่ตัวยานั้นยังไม่ได้มีการตรวจสารปนเปื้อนว่าอะไรใช่ไหมคะเติมนะครับคือเราต้องตรวจสารปนเปื้อนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเรื่องเงื่อนไขเพราะเรารับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดนะครับว่าเราต้องตรวจความเป็นพิษของตัวผลิตภัณฑ์ว่าหนึ่งเนี่ยมันมียาฆ่าแมลงไหมมีจุลชีพไหมนะครับมีโลหะหนักไหมเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ปลอดภัยก่อนนี่เป็นเรื่องแรกที่เราคิดว่ามีความสำคัญที่สุดนะครับทีนี้เมื่อปลอดภัยแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่16ตำรับของการแพทย์แผนไทยนะครับแน่นอนว่าในอนาคตถ้าเราเก็บข้อมูลได้มากอาจจะนำไปสู่การมากกว่า16ตำรับที่กรมแพทย์แผนไทยจะต้องประกาศต่อไปนะครับดังนั้นถามว่าจะแจกไหมนี่นะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าต้องมีลักษณะของการแจกเพื่อการวิจัยนะครับหมายถึงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเนี่ยก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกระบวนการวิจัยนะครับอาจารย์เดชาเป็นหมอพื้นบ้านนะครับก็จะต้องผ่านการอบรมเพื่อไปใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแม้จะไม่ใช่16ตำรับอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการแจกอยู่บนพื้นฐานในกระบวนการวิจัยอยู่ในการเก็บข้อมูลครับคาดว่าจะแจกเท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเก็บได้เมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าพร้อมเมื่อไหร่นะครับมีผลิตภัณฑ์เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผ่านการตรวจคัดกรองว่ามีความปลอดภัยเมื่อไหร่นะครับ
แต่แล้วผมพูดในฐานะที่เป็นกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ด้วยนะครับคือว่าในหลักเกณฑ์ของการวิจัยในมนุษย์นะครับในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมนะครับคือเหตุผลที่เราพยายามจะให้คัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าเป็นการใช้น้ำมันกัญชาตามภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมไหมหรือไม่อย่างไรใช่หรือไม่นะครับคือถ้าถูกพิจารณาว่าเป็นการใช้ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์ดั้งเดิมมันก็จะมีวิธีการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ซึ่งองค์การอนามัยโลกเขากำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วครับว่าถ้าเป็นการศึกษาวิจัยตามภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมเราสามารถนำหลักฐานประสบการณ์การใช้ที่มีการบันทึกไว้นะครับมาใช้ในการทำวิจัยในคนได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปทำวิจัยในหลอดทดลองแต่ทดลองก่อนนะครับว่ามันมีฤทธิ์ยังไงมีสารสำคัญอะไรนะครับถ้าเกิดว่ามันถูกพี่นาว่าเป็นการใช้ทางภูมิเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเราก็เลยจะพยายามพี่นาตรงนี้ก่อนนะครับแต่แล้วถ้าเกิดว่าพี่นาแล้วว่าเป็นการใช้ทางภูมิเนี่ยไม่ได้เลยการพิจารณาในการของคณะกรรมการที่ทำการวิจัยในมนุษย์ก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่แล้วถ้าเกิดว่าผลการวิจัยปลอดภัยและได้ผลด้วยการนำมาใช้ต่อนะครับก็คือการใช้ประโยชน์ต่อจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การขอขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันมันก็มีช่องทางที่มันสอดคล้องกับการวิจัยมาก็ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าวิจัยเป็นยาแผนปัจจุบันนะก็ต้องวิจัยแบบนึงนะครับต้องไปรู้สารสำคัญ CBD เท่าไหร่วิธีเท่าไหร่ซึ่งมันก็อีกสเต็ปหนึ่งมันก็ยุ่งยากขึ้นนั่นคือวิจัยที่เป็นอย่างแบบอยู่ปัจจุบันซึ่งผมก็จะว่าตรงนั้นทางกรมการเภสัชกรรมกับทางกรมการแพทย์การดำเนินการผมคิดว่าณขณะนี้นะครับ19พฤษภาคมนะครับผู้ป่วยทุกรายที่ได้ประโยชน์จากกัญชาและใช้กัญชาอยู่แล้วนะครับต้องแสดงเรียกร้องนะครับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ของผู้ป่วยในการที่จะเข้าถึงการรักษานะครับในขณะที่การรักษาแผนปัจจุบันนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยที่วันที่19พฤษภาคมนี้ของกลางนะครับที่จะมาใช้นะครับหรือของเนี่ยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นณตรงนี้นะครับอย.และปปส.ต้องประกาศตัวให้ชัดเจนว่าคนที่นะครับคนที่นำน้ำมันกัญชามานะครับเขาคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับที่เขาต้องทำการสกัดมานะครับอาจจะค่าใช้จ่ายเล็กน้อยตรงนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เขานำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นมาตรวจสอบความสะอาดของผลิตภัณฑ์และผู้ป่วยต้องไม่หลบหลบซ่อนๆนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตรวจค้นว่ามีน้ำมันกัญชาอยู่ในตัว1หลอดหรือ2หลอดแล้วไม่มีใบรับรองแพทย์ตัวนั้นเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ของคนป่วยที่มีสมุนไพรกัญชาอยู่ณขณะนี้เป็นสมบัติของชาติอยู่แล้วนะครับผมเรียกร้องเลยนะครับสำหรับคนไทยทุกคนเลยนะครับที่เคยที่กำลังใช้อยู่และกำลังจะใช้นะครับตรงนี้ต้องผมไม่สนใจกฎหมายนะผมประกาศในที่นี้เลยผมสนใจว่าผมจะรักษาผู้ป่วยให้คนป่วยนั้นมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไหร่และยังมีความสุขอยู่ที่อาจารย์เดชาทำทั้งหมดนี้นะครับเพื่อคนไข้เพื่อคนป่วยไม่ใช่ทำตามให้เข้ากรอบอาจารย์เดชาพูดแล้วนะครับให้ทำอะไรก็ยอมทำเพื่อให้ผู้ป่วยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทำเช่นเดียวกันนะครับไม่มีข้อแม้ไม่ต้องสนใจกฎหมายเดือนหน้าก็ได้ครับเดือนหน้าก็ได้แล้วไม่มีเกินเป็นการวิจัยในมนุษย์นะครับเก็บตัวอย่างจากผู้ใช้ดังนั้นต้องแจกอยู่แล้วครับเพราะถ้าไม่แจกเราก็จะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครับก็คือเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าสามารถแจกได้ถ้ามีผลิตภัณฑ์นะครับแล้วอย.หรือว่าทางปปส.ตรวจล็อกมาให้ได้นะครับจริงๆตรงนี้นะครับว่าการจะไปแจกยาคนไข้คราวนี้ถือว่าเป็นการวิจัยในมนุษย์ด้วยซึ่งเงื่อนไขหลักที่เป็นสากลก็คือว่าการวิจัยนั้นต้องผ่านกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คือเราคนไข้ไปเป็นหนูทดลองยาไม่ได้นะครับมันก็ต้องคุ้มครองอาสาสมัครด้วยนะครับซึ่งกรรมการจริยธรรมเขาต้องมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ซึ่งมีสากลที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้อย่างที่ผมนำเรียนว่าการวิจัยตามภูมิปัญญาดั้งเดิมเขามีหลักเกณฑ์เขาอยู่นะ
ะครับว่าโอเคมีประสบการณ์การใช้มาก่อนเลยนะครับว่าตำรับนี้มีการใช้มาก่อนก็คือไม่ต้องรู้ว่าสำคัญคืออะไรของนี่ยังไงกันไม่รู้ก็ได้ว่าสมัยก่อนไม่รู้ก็คือหลักๆคือต้องไปผ่านกรรมการที่ทำให้ได้ถึงจะเอาไปแจกเขาถึงจะพันเนี่ยไปให้กับคนไข้ได้นะครับซึ่งมีเงื่อนไขว่าก่อนจะไปให้คนไข้น่ะอาจารย์ต้องตรวจสอบความปลอดภัยมาก่อนว่าไม่มีสารปนเปื้อนมีโลหะอะไรนะแต่เรื่องประสิทธิผลว่าทีหลังก็ได้นะครับอาจารย์คะปกติคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์อะค่ะประชุมทุกเดือนหรือแล้วแต่การเสนอเรื่องเข้าไปอะค่ะอาจารย์คือจริงมันมีคณะกรรมการจริยธรรมมีส่วนกลางนะครับแล้วก็มีของแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องไปดูว่าส่วนของกรมแพทย์นั้นก็มีนะครับของเขาเองมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกันคงจะไปดูผมคิดว่าทุกส่วนคงต้องไปดูว่าวิธีไหนที่จะทำให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เท่าที่ทราบจากคุณหมอธีรวัฒน์ว่าทำตามหลังก็ยังทำได้อยู่นะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยรอคงรอไม่ได้ในขั้นตอนที่จะต้องหลังที่19หรือเริ่มที่เขาใช้เนี่ยเขาต้องใช้ต่อเนื่องตรงนี้เป็นความสำคัญที่สุดที่เราเห็นว่าน่าจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเดือนหน้าจะเข้าไปอยู่ในส่วนของการวิจัยในโรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าเป็นในระยะแรกแล้วเราจะทำยังไงกับคนระหว่างที่เรารอการพิจารณาครับเราจะทำยังไงกับคนไข้ที่ต้องการรับยาแบบโดยด่วนภายในวันนี้สองวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคนไข้เหล่านี้เราจะทำยังไงคือจริงๆตรงนี้ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความปลอดภัยด้วยกับการได้ยาเลยการได้ยาเลยแล้วก็บังเอิญว่าตอนนี้เนี่ยการที่จะได้เนี่ยจะต้องผลิตมาจากโรงงานของปปส.ซึ่งคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์นั่นเองก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะเร่งเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้ยาแต่อยู่บนพื้นฐานของปลอดภัยด้วยเรียนเพิ่มเติมนะครับขณะนี้มันประเด็นมี2 3ประเด็นเท่านั้นเองคืออันที่1คือของกลางต้องสะอาดนะฮะมีอันที่1อันที่2คือณขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึง 5,000 คนนะครับในกรณีของอาจารย์เดชานี่คือตัวอย่างนะครับแต่หมายถึงคนอีกเป็นแสนนะครับที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นในคนอีกเป็นแสนต้องใช้นะครับณขณะนี้นะครับกรมการแพทย์นะครับไม่ได้ถือเรื่องของการวิจัยอันนี้ผมพูดแทนกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเลยขณะนี้ไม่ได้ถือการวิจัยนะครับว่าที่ต้องขอจริยธรรมแต่เป็นการรักษาไปด้วยกันและเก็บข้อมูลไปด้วยกันนะครับไม่คนละเรื่องนะครับกับการที่ต้องขึ้นเพื่อจะได้ยามาเพื่อจะไปเป็นระดับนานาชาติอย่างที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตกำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำได้เลยนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือของตอนนี้เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นคำถามเดียวที่กรมการแพทย์ถามมานะครับที่ฝากถามมาวันนี้ก็คือของกลางของที่จะใช้เนี่ยอยู่ที่ไหนจะยอมให้ใต้ดินเอาขึ้นมาได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ได้ไปไล่จับเขานะครับนี่คือกรมการแพทย์ถามนะครับคุณหมออรรถสิทธิ์นะครับของกรมการแพทย์ถามมาไม่ใช่ผมถามคนเดียวนะฮะแต่ผมคิดว่าคนไทยหลายๆเป็นแสนคนก็ถามเช่นเดียวกันคือเมื่อสักครู่ตอนที่เราประชุมกันเนี่ยทางปปส.บอกว่าในของกลางที่จับมาจากมูลนิธิข้าวขวัญเนี่ยเขาให้ทำหนังสือไปขอหลังจากนั้นเนี่ยก็คงเริ่มกระบวนการได้คือนี่เราทำเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่แล้วล่ะค่ะคือเพื่อรับรองความปลอดภัยความสะอาดบริสุทธิ์ของคุณภาพของน้ำมันด้วยนะคะแป๊บหนึ่งของกลางของปปส.ที่เราทำยานะครับไม่ใช่ของกลางที่ปปส.จับจากของเราไปนะครับที่จับของเราไปเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมีต้นในถุงนะครับ205ต้นทำยาไม่ได้เขาจะไม่ออกดอกนะครับแล้วที่มีต้อง25ลิตรอะไรพวกนี้นะมันเป็นน้ำปลาครับมันไม่ใช่น้ำมันครับเขาบอกสารสกัดกัญชาแต่ว่าสกัดมาทำน้ำปลาครับเพราะนั้นมาทำยาไม่ได้ไอ้ที่เราทำยาเนี่ยเราแจกไปที่วัดหมดแล้วครับไม่อยู่ที่เราสักเม็ดนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะทำใหม่นะครับอันแรกคือต้องปลูกนะครับแล้วเสร็จแล้วไปเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนครับรอไปที่นู่นนะครับ
ฉะนั้นวิธีเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือขอของกลางที่ปปส.จับมาจากตลาดนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศแล้วก็มีหลายเกรดมากครับเราคุยกับทางปปส.แล้วว่าเขามีหลายเกรดเกรดที่ใช้ไม่ได้ก็มีเยอะนะครับเกรดที่เป็นยาจริงๆก็มีเขาเรียก RX ซึ่งถ้าส่งต่างประเทศกิโลละ 500,000 ครับเขาก็มีเกรดแบบรองลงมาที่สำหรับเอาไว้สูบนะครับซึ่งปลอดภัยแน่พวกนั้นอ่ะก็มีอยู่เพราะนั้นเราต้องไปคัดเลือกครับจากของกลางซึ่งหลายตันมากนะครับแล้วเอามาตรวจก่อนว่ามันปลอดสารอันตรายต่างๆก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสกัดเป็นยาซึ่งขั้นตอนนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่ปปส.นะครับว่าจะให้เราเมื่อไหร่เสร็จแล้วกับทางหน่วยวิชาการที่จะมาตรวจสารพิษนะครับแล้วผมถึงจะเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะมาประกอบเป็นยาได้ครับอันนี้เป็นขั้นตอนตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับพอยพอยที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดคือตอนนี้คือเรามีคนที่ใช้กัญชาที่ใช้เพื่อการรักษาโรคมากกว่า 5,000 คนแน่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะจะเป็นหมื่นเป็นแสนผมไม่รู้แต่ว่าที่อยู่ในงานวิจัยอ่ะที่ว่าใช้ควบคู่การวิจัยที่อาจารย์กำลังทำอยู่คือวิจัยเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์นะครับว่าตัวนี้สำหรับนี้มันมีประสิทธิผลนะมันมีความปลอดภัยนะเพื่อจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้กับคนอื่นให้กับประเทศชาติได้ด้วยนะครับเอาจากสายพันธุ์ไหนยังไงจะผลิตยังไงแล้วใช้ยังไงกินนานเท่าไหร่นะครับจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับนั่นคืองานที่1อันนั้นคือการวิจัยควบคู่กับการใช้อยู่ที่เป็นเอ็กซ์ตร้ายูนิเตอร์แต่คนที่นอกเหนือจากตรงนี้ที่ไม่ใช่งานวิจัยนะเขาก็มีสิทธิ์ใช้อยู่สิทธิ์ของผู้ป่วยก็มีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วนะครับขอให้มีคนสั่งก็คือหมอแผนปัจจุบันที่เขามีความสงสัยจะใช้ก็คือในฐานเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ก็ไปอบรมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ใช้นะครับแล้วก็หมอแผนไทยหรือว่าหมอพื้นบ้านถ้าเขามีความสงสัยจะใช้สำหรับคนไข้ก็สามารถไปอบรมแล้วก็ใช้ได้ครับก็คือว่าคนไข้ก็มีสิทธิ์จะได้เข้าถึงยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบได้แต่ก็คือว่าต้องมีคนสั่งอ่ะก็คือต้องมีหมอสั่งเพราะว่าตอนนี้เราบอกว่ากัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดประเภทที่5อยู่ต้องใช้ทางการแพทย์เท่านั้นจะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนทุกคนก็คือต้องผ่านหมออ่ะจะให้รัฐที่กฎหมายเปิดแค่นี้ก่อนครับแต่อนาคตจะว่าอีกทีนะครับว่าถ้าไม่ใช้เป็นยาก็อาจจะไม่ต้องไปเจอหมอก็ได้ที่เขาว่าอีกสเต็ปนึงก็เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดหลังจากนี้16กำหนดที่ได้รับการรับรองแล้วคนป่วยสามารถได้รับคือว่าในตามภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของไทยนะครับเราไปสืบค้นมาที่เป็นตำรามาตรฐานนะครับที่ใช้ในการผลิตแพทย์แผนไทยหรือว่าปัจจุบันอย่างที่เรียกว่าโพเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ200ตำราทั้งหมดนะที่เรารวบรวมที่เรารวบรวมภูมิปัญญาไว้มาได้ 20,000 ตำราแต่ว่าที่มีการเข้าสู่กัญชาเนี่ยมีประมาณ200ใน200ตำราเนี่ยนอกจากหลังจากตรวจสอบความซ้ำซ้อนสูตรอะไรต่างๆมันมีตำราหลายเล่มไงเหลือจริงๆประมาณสัก90ตำราที่มีการใช้เข้าสู่อยู่แต่แล้วพอมาดูใน90ตำราเนี่ยมันก็ถูกคลาสสิฟายเป็นกขคงเป็นกลุ่มนะครับว่ากลุ่มกไก่มีประมาณ16ตำราที่สูตรชัดเจนมีส่วนประกอบชัดเจนว่ายังไงนะครับแล้วมีวิธีการปรุงการผลิตยังไงและการใช้ยังไงแล้วก็เลยถึงมาเป็นกลุ่มกไก่ก่อนคือได้ถึงกำลังเรียนตรงๆว่าขนาดว่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติที่ใช้อยู่ตอนนี้นะมีอยู่ตัวนึงที่ใช้อยู่ที่ประกาศไปแล้วนะแต่ก่อนก็มีกัญชาผสมอยู่แต่ว่าตอนนั้นคือห้ามเลยต้องถอดออกไปถอดกัญชาออกไปและการใช้ที่ไม่มีกัญชานะครับเรียนมีส่วนตำหนักที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมอยู่นะครับแล้วก็มีความชัดเจนเรื่องของสูตรและวิธีการปรุงอันนี้เราก็เลยให้เราก็เลยท่านรัฐมนตรีว่าคนไหนเป็นหมอพื้นบ้านหมอแผนไทยแผนไทยไปยุกหน้าที่ผ่านการอบรมแล้วก็ให้ใช้ตำหนักนี้ได้เลยนะครับเพราะถือว่ามีการถูกบันทึกไว้แล้วในเรื่องของประสิทธิผลเรื่องอะไรมาแล้วใช้ได้เลยส่วนกลุ่มขอไข่มีมาตั้ง30ตำหนักก็คือว่าสูตรก็ค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าวิธีการปรุงการผลิตมันไม่ได้ชัดว่ายังไงก็เลยไว้ในกลุ่มขอไข่ก่อนก็ต้องไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นให้หมอแผนไทยหมอพื้นบ้านก็ต้องมาคุยกันหน่อยว่าไอ้นกมันวิธีการปรุงมันยังไงการผลิตยังไงนะครับอันนี้คือกลุ่มขอไข่กลุ่มคอควายก็คือว่าประมาณตั้ง30ตำหนักก็คือว่าสูตรยังไม่ชัดอ่ะบางทีเป็นคำกรองเลยอยู่ที่เรายังถอดรหัสไม่ได้เงี้ยเรายังไม่เข้าใจในยุคปัจจุบันนะก็ต้องศึกษาวิจัยกันต่อนะครับว่าบางตำรับที่เขียนเป็นคำกรองหรือว่าสรรพคุณที่ยังไม่ได้บอกชัดเจนคืออะไรนะครับเขาต้องมาศึกษาวิจัยต่อซึ่งผมว่าเขาเป็นหน้าที่ของอาจารย์มาช่วยกันศึกษาวิจัยต่อกลุ่มงองูนะครับ
ประมาณเกือบ20ตำราก็คือว่าเออมันดีสุดก็เขียนดีแหละเพียงแต่ว่ามันมีส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามประเภทตามกฎหมายอื่นอยู่อย่างเช่นว่ามีไคลเรืออยู่ที่องค์การอะไรไม่ต้องห้ามหรือว่ามีปิ่นอยู่ของปปส.อยู่ที่เขาห้ามไว้นะครับหรือว่าอย่างมีสัตว์วัตถุอยู่ตามไตเต้ห้ามไว้มันเลยต้องมาไว้กลุ่มของงูก่อนนะครับอันนี้คือหลักๆก็คือว่าเป็นต้นๆเลยของ16ตำราแรกเนี่ยที่เป็นกอไก่ใช้ได้เลยแต่ผมก็จะว่าอย่างที่ของอาจารย์เดชาเนี่ยมันไม่อยู่ในสุขตำราแรกมันเป็นภูมิยาการแพทย์พื้นบ้านหรือว่าในของชุมชนที่เขาใช้อยู่เราเลยเราไปเหมือนเขาก็เอาสูตรมาดูว่าเป็นการใช้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือเปล่าอย่างไรนะครับแล้วถ้าเข้าเกณฑ์เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเขาก็สามารถมาทำวิจัยในมดได้เลยนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับในการพิจารณาในชั้นตอนต่อการจริยธรรมนะครับเรียนถามในที่นี้นะครับถามเรียนถามท่านรองอย.ปปส.สูตรที่สกัดบ้านๆแล้วมันกัญชาธรรมดาไม่ได้อยู่ในกอไก่กอไข่กอควายงงแล้วพิสูจน์แล้วว่าช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ในการประชุมแต่ละครั้งที่อย.ที่ปปส.ที่จัดกรมการแพทย์ที่จะจัดมีคนไข้ตัวเป็นๆ เดินมาหามาที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ควรจะเสียชีวิตไปแล้วตรงนั้นหลักฐานมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วตรงนั้นพอไหมจำเป็นที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สั่งใช้อย่างนั้นหรือในเมื่อมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วสกัดบ้านๆนะครับไม่ต้องมีตำราต่างๆแต่คิดดูให้ดีนะครับว่าตกลงจะยึดตัวหนังสือนะครับหรือว่าจะยึดคนไข้ที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับผมถามแค่นี้นะครับผมมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับผมมีแค่ร้อยกว่าคนที่ได้ประโยชน์จากกัญชาในขณะนี้นะครับมันจะทำอย่างไรกับของที่ไม่มีโดยที่จะต้องไปวิจงวิจัยอะไรต่างๆนะครับนี่คือคำถามสำคัญเลยนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าจะจับก็จับผมหลังวันที่19ค่ะก็อันนี้ก็ฝากอาจารย์ธีรวัฒน์ฝากคำถามให้กรมการแพทย์พอย.ปปส.ไปช่วยคิดนะคะฝากสังคมช่วยคิดด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไงมีคำถามครับในฐานะที่ผมเกี่ยวข้องกับอาจารย์เดชานะครับเราเป็นหนึ่งในแอดมินหรือสังเกตของแอดมินที่เข้าวัดได้ด้วยแอดมินเพจปัจจุบันกัญชาแล้วก็เป็นลูกศิษย์ตัวซึ่งคนไข้ที่สอบถามเข้ามาเรารวมแล้วว่าทั้งทุกเพจและก็ทุกไลน์ทุกเฟซบุ๊กในสมาชิกไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คนและก็ไปที่มูลนิธิโดยที่ไม่ได้นัดหมายตั้งแต่วันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่วันที่4เป็นต้นวันนึงเฉลี่ยเกือบ100คนมีคำตอบให้พวกเราในฐานะที่ควรต้องรับมือกับคนไข้โดยตรงว่าควรจะไปขอคำตอบได้จากหน่วยงานไหนว่าเขาจะได้รับยาเมื่อไรซึ่งเราถูกกดดันอยู่ฝ่ายเดียวเราไม่มีคำตอบให้คนป่วยเราก็กดดันเหมือนกันนะครับเรารู้สึกไม่ดีที่ต้องเห็นคนป่วยที่มากราบมาขอร้องวอนร้องที่จะได้ยาเพราะเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบในความชัดเจนให้ความหวังกับคนป่วยได้เลยขอคำตอบถึงคำตอบเพื่อผมจะได้อธิบายผู้ป่วยเข้าใจว่าควรถามที่หน่วยงานไหนโดยตรงครับขอบคุณมากคือเราก็ผมว่าทุกๆหน่วยงานก็มองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคการที่เขาจะไปต้องใช้นะครับก็สามารถเข้าถึงยาได้นะครับคราวนี้สมมติว่าอย่างตอนนี้ที่การกฎหมายคือพยายามเปิดช่องให้มีช่องผู้ประกันขึ้นมาเพื่อจะให้อยู่ที่จะปิดกฎหมายขึ้นมาบนท่านอย่างกรณีของการเดินทางเนี่ยตอนนี้ก็เลยว่า 5,000 คนนี่ผมว่าใช้ได้คือตอนนี้มีทั้งคนใหม่และคนเก่าประดังประเดมาหลังจากที่ทราบข่าวว่าอาจารย์เดชามียาแจกนะก็มาทุกช่องทางเพื่อที่วันนี้ก็มีดักรอใต้บันไดที่จะรอผมที่ผมที่ผมพูดตรงๆนะครับบางครั้งนะครับในการรักษาโรคเองนะครับบางทีมันก็มีวิธีการที่มันได้หลากหลายวิธีนะครับการแพทย์แผนปัจจุบันก็สามารถรักษาโรคได้เองบางอย่างจะได้ด้วยนะครับเราถึงว่าสภาพประกอบได้อยู่นะครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้ช่วงรอยต่อของกฎหมายที่ตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันนะครับบางทีเราเพื่อให้มันเดินหน้าได้ผมเข้าใจต้องสอบถ้าบางทีเราก็ต้องบางทีบางอย่างมันต้องแต่ได้ทุกอย่างทุกจะต้องสอบผู้ป่วยนะครับว่าควรจะรอจากใครเป็นหลักมันจะได้มีความชัดเจนในตัวคือตอนนี้คือว่าถ้านักตอนนี้คือว่าถ้ามีความจำเป็นต้องใช้นะครับถ้าเจอหมอนะให้หมอเขารับรองมาว่ามีว่าคนไข้ในกอดจะป่วยเป็นโรคนี้นะจริงๆเขาให้ถือว่าคนไข้เดินมาหาผมนะ
ผมไม่ได้แค่รับรองว่าป่วยเป็นโรคอะไรแต่เขาอยากจะใช้กัญชาหรือไม่เป็นเรื่องของคนไข้เองนะเราให้สิทธิ์ไปเลยนะนะครับอันนี้คือที่เราตกลงกันไว้คือว่าขอให้คนไข้ถูกไว้ถูกรับรองมาว่าป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็มันมีโรคที่ใช้ได้ที่อาจจะเป็นหมอปัจจุบันคนอ่ะเขาอาจจะไม่เชื่อเขาจะไม่สั่งแต่เขาจะบอกว่าคนที่เป็นโรคอะไรแต่แล้วคนไข้ก็เป็นสิทธิ์ของคนไข้ว่ามีความประสงค์จะใช้กัญชาได้เพราะมีครอบครองได้ถ้าตอนนี้นะค่ะก็ขอบคุณค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายนะคะค่ะถามขออนุญาตถามทางอย.นะคะสองคำถามประเด็นแรกก็จากไหนค่ะจากไหนเป็นสื่ออิสระค่ะประเด็นแรกก็คือว่าจากที่เรารู้ว่ามีจำนวนผู้ใช้กัญชาทั้งที่เป็นผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยเนี่ยเป็นแสนรายแต่ว่ามีผู้มาลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่หลักพันมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าประชาชนเองค่ะยังขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นอย.และปปส.นะคะตรงนี้ก็อยากจะทราบว่าทางอย.เองเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่อย.เองปปส.เองหรือรัฐเองเนี่ยจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองในจากเดิมที่ใช้กฎหมายควบคุมมาเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับประชาชนเนี่ยขอบคุณครับสองถามนะครับคือปัจจุบันเนี่ยอย.ได้เปิดศูนย์บริการไปเสร็จนะฮะเรื่องอ4ที่อย.ท่านศูนย์มวลชนก็เคยไปดูแล้วนะฮะว่าจริงๆเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยอย.เนี่ยเพียงแต่ท่านมีใบรับรองแพทย์แล้วว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรว่าท่านเป็นคนป่วยเนี่ยนะอย.ก็จดให้หมดทุกท่านนะอาจจะกังวลไปเองนะฮะก็สื่อก็ชอบถามเราเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนกับให้เขาเข้ามาเราจะมีประวัติจริงๆแล้วอาจจะเข้าใจกันผิดนะฮะคือผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยเราพูดตรงๆนะอาจบางท่านอาจจะไม่ใช่ผู้ป่วยจริงอาจจะมีป่วยเทียมนะฮะแต่ว่าในเมื่อเขามีใบรับรองแพทย์มาว่าเขาเป็นผู้ป่วยต้องการใช้กัญชาเนี่ยอย.ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะให้ทุกรายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ไปนะว่าเราไม่ได้มีอะไรคิดเด่นเลยนะว่าท่านมาแล้วแต่ท่านเราจะต้องไปจับกลุ่มท่านหรือว่าท่านมาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปนะไอ้ตรงนี้เราไม่ได้ปฏิบัตินะแล้วก็ไม่คิดจะทำเลยมีแต่อำนวยความสะดวกให้นะครับนะครับคำตอบที่หนึ่งนะส่วนเรื่องของอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ในฐานะของเราเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานของควบคุมกำกับดูแลนะฮะคือเราก็ต้องดูในกรอบของกฎหมายนะฮะเราคงไม่ทำอะไรไปเกินไปกว่านั้นและขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องความอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเนี่ยให้ถึงยาเนี่ยตรงนี้เราก็พิจารณาตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้บทบาทของเราคือผู้กำกับดูแลนะฮะเราก็ดูแลตามกรอบกฎหมายนะถ้าจะให้เราอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้เนี่ยอาจจะต้องหน่วยงานด้วยกันนะฮะมาบูรณาการด้วยกันในเรื่องการใช้และการควบคุมของครับ